สวัสดีครับอยู่กับช่องกัจจแนลนะครับ วันนี้เราจะมาทำอะไรครับคุณยายทำขนมจีนไงน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวเราขออนุญาตพี่น้องเจ้าเหนือทำขนมจีนน้ำเงี้ยวโอเคนะแล้วก็ okay. มีเนื้ออาจจะไม่เปื่อยแล้วพี่เนื้อหมูเนื้อหมูหมูสับจ้ะแล้วก็มีกระดูกพี่โครงหมูจ้าลากผักชีผักชีหนึ่งลากจีนไก่เลือดหมูดอกเงี้ยวขะนอขะนอสองก้อนจ้ะขะนอสองก้อนแล้วก็พริกแกงน้ำพริกน้ำพริกน้ำเงี้ยวน้ำพริกน้ำเงี้ยวมะเขือเทศครับอันนี้น้ำพริกน้ำเงี้ยวเรามาจากเชียงรายบอกเลยครับมาจากเชียงรายครับแล้วก็มะเขือเทศแล้วรสดีมีรสดีชูรสชูรสเกลือมีเครื่องเคียงด้วยครับเครื่องเคียงที่เราจะกินวันนี้ก็มีอันนี้แล้วแต่ใครชอบเลยเนาะครับอะไรบ้างเอ่ยมีถั่วงอกมะนาวผักดองครับถั่วฝักยาวพระเอกขนมจีนขนมจีนแล้วก็มีกระเทียมเจียวหอมผักชีหอมผักชีเริ่มกันเลยยังน้ำเดือดก่อนโอเคเลยครับเดี๋ยวเราเปิดกระทะน้ำเดือดมันจะเอาฝาไปตรงหน้าไงใส่ก่อนขนมใส่เป็นก้อนเป็นขนมอันนี้ต้มน้ำซุปก่อนใช่ไหมครับยายครับต้มน้ำซุปก่อนใส่ขนมไปสองก้อนอันนั้นสิฮะตายจองน้องดอกเลยครับนู่นไงครับลาบผักชีครับลาบผักชีดอกนิ้วลาบผักชีต้มไว้เดี๋ยวเราก็จะไปผัดเนี่ยพริกแกงโอเคปิดก่อนเดือดก่อนนะครับไม่ต้องโอเควันนี้เราจะมาผัดผัดพริกแกงพริกแกงเอามาจากไหนเชียงรายเชียงรายใช่เพราะว่าเรายังทำไม่เป็นเราเป็นคนภาคกลางทำไม่เป็นเราเป็นคนภาคกลางแต่เราอยากทำนะเนี่ยเราทำสูตรแบบประมาณว่าง่ายๆใช่ไหมพี่ปืนให้คนภาคกลางกินได้เนาะเอออันนี้เป็นน้ำเทียมเดี๋ยวคนลูกเดี๋ยวเทียมใหม่ทีคุณยายช่วยไหมหอมแล้วลูกหอมคุณยายช่วยก่อนตีให้มีแตกนะเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างปืนเตรียมอุปกรณ์มาเอาหมูสับมาใส่ก่อนครับผมเราเอาช้อนใส่ให้นะครับผมหนูได้เลยลูกแป๊บนึงแป๊บนึงเวลาเราไปกินที่ไหนที่อร่อยมากนะลูกมันเหนือที่เชียงรายอันลูกอะไรใส่เลยลูกครับผมกระดูกใหม่จ้ะเดี๋ยวคนจะต้องใส่หืมเน้นๆเลยหอมนี่บอกเลยมันเหนียวเลยเนาะเลยกระดูกมาลูกครับหมดเลยครับแค่เท่านั้นเองเรื่องนี้เทเลยลูกเดี๋ยวไปลูกนี่เป็นไรยายล้างไหลลอกแล้วลูกนี่รับรองที่จะเห็นนะมันเหนื่อยจังคุณน้องซุปก่อนนะคะไม่ไหวเลยนะ
เดี๋ยวยกหม้อมันเลยลูกยกได้ไหมฝาอย่าเสร็จเกลือก่อนไหมนิดหน่อยเร่งไฟได้รอมันเดือดแล้วค่อยใส่อย่างนี้เนาะแค่เหลือชูแล้วก็อันนี้ก็ไปดูหลังจากที่เราทำอะไรนะยายเคี่ยวไว้ประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงโอเคเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปให้หมดแล้วเป็นเชฟครับเชฟน้อยครับเร็วครับออกมากเลยพี่ตุ้ยน้ำนัวมากเลยช้อนครับช้อนนี่เท่าไหร่นะ1ช้อนหรอ1ช้อนครับผมวันนี้นายไม่ได้มาออกชุดนะครับนี่หมูครับผมช้อนแล้วนี่เท่าไหร่ครับดีช้อนนึงครับ2ช้อน2ช้อนเอามาใส่1ช้อนครับแล้วก็ปล่อยอีกสักพักนะครับให้มันเกิดเทศให้มันมาเกิดเทศผลครับผมจะลองปิดได้เลยต้องใหญ่ออกไปเลยดูรอดออกมาเลยอีกครั้งนึงก็เตรียมทานได้เลยThank you.
ป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่ยายทำมากแล้วถามว่าพี่น้องช่างหรือว่าผ่านไหมครับผ่านไหมเล่าคนเหนือเราไปลองกินกันได้เลยไปตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับเรามาเริ่มกินกันเลยมาดูหน่อยสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเปิดให้ดูหน่อยอยากกินมากเป็นไรครับเป็นไรครับถ้าเราอยู่ภาคกลางเราจะเติมแบบก๋วยเตี๋ยวเนาะเพราะว่าภาคกลางรสชาติมันจะจัดแต่ถ้าคนภาคเหนือเขาจะกินเขาจะไม่ตื่นอย่างเป็นใส่ยาที่หลุดเอาถั่วใส่เอาใส่เอาอะไรมั่งเบิดเอาอะไรมั่งครับผมโอเคนี่ครับเนาะถั่วงอกเอาไหมเมื่อเย็นเราตักเองถั่วงอกเนี่ยก็น้ำตาลใช่หรอกก็เอาเยอะๆของนั้นที่ซื้อกินยายชอบผักเยอะๆนะช่วงนี้แล้วก็กระเทียมเจียวไงไม่เอาเลยลูกเอาแล้วต้นหอมผักชีถ้าเป็นทีเดียวมันจะไม่ได้รสชาตินี่ไงแล้วก็หอมผักชีใส่เยี่ยมไหมครับมะนาวบีบอร่อยมากเลยครับเหรอเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลหน่อยครับน้ำเงี้ยวอร่อยมากนะครับผ่านไหมครับอ๋อปืนไม่กินกินไอ้นี่อะไรไม่เติมไงไม่ต้องเติมเวลาใหญ่เติมดูนี่มะนาวก็อยู่นี่เอาอะไรเพราะว่าเราจะเติมคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวกันแต่คนเหนือถ้าเราไปกินทางเหนือทางเหนือจะไม่ค่อยเติมอะไรเยอะๆค่ะอู้หูเท้าไก่มากเลยตีไก่น้ำหน่อยดูสิดูพี่ดูไปดูดูนะเขาต้องพูดว่าอะไรข้าอร่อยอีกาเมาะขนาดแบบหัวอะไรล้ำเหรอล้ำขนาดล้ำขนาดดิทำไม่ได้ไหนเลยนะยายอ่ะโอ้ก็ใส่แค่น้ำมันก็อะไรสักนิดนึงตีนหรือตีนเขาไก่แต่มาดูจะแกะกัดได้หรือจะลองดูเอาเนื้อออกดูก่อนแต่ลองดูซิว่าจะยุ่ยแค่ไหนอร่อยมากเลยใหญ่ปรุงอ่ะทานครับเปรี้ยวเค็มเหมือนหวานจ้าโอ้โหอันนี้น่าจะกินกันได้ทั้งหมู่บ้านก็คงน่าจะไม่พอไม่เข้ากันผักก็แล้วแต่คนชอบเนาะถ้าคนชอบอร่อยแล้วลืมแคบหมูหรือเปล่าเนาะน่าจะมีแคบหมูอีกอย่างเลยเขาจะเข้าหมดจัดเต็มเลยเหรองานนี้อย่าเอาน้ำมันเปิดปากแล้วนะขี้อันนั้นยายได้ดูไหมยายน้ำกินไปแล้วหมดอีกอันนึงจะขอกินอันนี้ให้หมดก่อน
ลองเอาเท้าไก่ไปกินตีนไก่อร่อยนิ่มยายต้มให้แล้วลูกตีนไก่จะนิ่มพี่ก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนยายทำเนื้อยายทำอะไรหกมันหลุดออกจากเนื้อเลยไก่อ่ะมันกินง่ายมากเลยหนูไม่สามารถพลิกอันนี้ได้อ่ะลองพลิกดูพลิกได้แล้วก็ทิ้งก็จุ๊บสงสัยน่าจะไม่ได้หรอกขนมจีนชุบทำไมต้องจับไม่แห้งเลยชุบชุบโอ๊ะจับขนมจีนแล้วขนมจีนจะปลุกครับใส่น้ำเข้าไปพูดไม่ถูกเลยยายอร่อยอ่ะเราต้องไปกินที่เชียงรายนะเพื่อนเนาะไม่หรอกพี่โหงนะไปกินเชียงรายกินทุกอย่างเลยเนาะกินอะไรนะน้ำเงี้ยวแล้วก็อะไรนะข้าวซอยกินหมดอะไรหมดทุกอย่างกินได้เยอะมากเลยว่ะวันนี้ไม่เปิ่นไม่ยอมปรุงเลยไม่เปิ่นปรุงแบบใหญ่แล้วมันจะอร่อยยิ่งขึ้นไม่ปรุงก็อร่อยแล้วแต่ถ้าเกิดเนาะเขาก็จะกินอย่างนี้มะเร็ววันชอบมาตอมหัวแซ่บปากไม่ใช่แซ่บล้ำขนาดค่อยๆครับเยอะสุดครับครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วยายอิ่มหรือยังยังยายยังไม่ยอมอิ่มเลยเต็มเรียบร้อยแล้วแม่กำลังยายตักประจานเดียวอ่ะหนูเติมขนมจีนแล้วแต่ยายกินทุกอย่างนะลูกหนูกินได้ทุกอย่างยายใส่ทุกอย่างเลยไงมันก็เยอะจะตั้งใจกินเยอะๆอ่ะไม่ต้องกินข้าวเที่ยงกันเลยไก่ก็อร่อยมากเลยมันยุ่ยมากเลยคืออย่าเผลอกินกระดูกเข้าไปเลยอ่ะจีนเมื่อกี้3ยายเติมไป1รอบแล้วก็กินยาวๆเลยแม่ก็อะไรนะปึ๊บๆเหมือนน่าจะมีเครื่องบินอยู่ข้างบนนะได้เสียงเครื่องบินเนี่ยน่าจะผ่านบ้านเราบ่อยมากไม่เป็นไรมันเครื่องบินน่ะเครื่องบินแบบที่เขาพาไปต่างประเทศเลยอ่ะเขาจะมาลงจอดยิ้มหน่อยเติมหนมจีนนะครับยาย
ยังไม่หมดเลยครับเติมให้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วยังไม่ไหวพอแล้วลูกเอามื้อมื้ออื่นก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากสำหรับเมนูน้ำเมี้ยวแล้วก็มีเครื่องเคียงวันนี้อิ่มอร่อยมากเลยครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกระแชนเอาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายอิ่มแล้วไปดีกว่าอร่อยมาก